สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนคะวันนี้เรายินดีต้อนรับสู่ Minecraft Mod Create at Crow ค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่าเราตื่นมาในห้องแคบๆห้องหนึ่งค่ะแล้วทุกอย่างรอบตัวมันไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยเหมือนว่าที่ที่เราอยู่มันย้อนกลับไปในอดีตค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือพัฒนาการโลกนี้ค่ะให้กลับสู่คืนยุคปัจจุบันคืนแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันมีเรื่องของดวงดาวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ Mod Create Atro นี้จะมีแบบอะไรน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะภาพอย่างสวยโอ้โหปกติดีนี่แค่มองไปก็พบถึงความสวยงามแล้วเนี่ยมดแผงนี้เขาบังคับใส่เชดเดอร์นะคุณวันวีเนี่ยไม่ใส่มันมีเชดเดอร์ติดมากับมดเลยนะใช่ผมถอดออกเลยคุณวันวีฟังน่ารักมากฮะดูดีดูดีอ่ะยังวะเอ๊ะพึ่งหายไปในหญ้าเฮ้ไหนพึ่งมีด้วยเหรอมันหายไปในหญ้าเมื่อกี้ตรงเนี้ยเลยมีด้วยเหรอมีไปแล้วอ่ะหายปุ๊บเลยอยู่ดีๆมาปุ๊บปุ๊บหายเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยอ่ะใช่ไม่มีหลังพึ่งแต่มันหายปุ๊บตรงนี้เลยค่ะเอ๊ะไปงั้นผีเสื้อแดงก็ได้โอ้โหตัวใหญ่มากเอามันไปทอดผีเสื้อทอดผ่านึกว่าฆ่าแล้วจะได้เนยเอ๊ะเดี๋ยวนะฆ่าแล้วมันจะได้เนยเหรอไม่น่าได้เฮ้ยอันนี้จริงเราอยู่ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยดูโล่งไว้นิดหนึ่งแต่ก็อยู่ได้อะก็เป็นที่โล่งเลยอ่ะเอามันเล็ดหาจากหญ้าเหรอเนี่ยเอาปกติมันเล็ดเราก็ได้จากหญ้าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันปกติมันจะแบบเรียกไงดีอ่ะอันก่อนหน้านี้มันจะไม่ได้จากหญ้าเสมอไปมันต้องไปหาเราไม่มีเอ็กคาเวทเหรอหอยทากอีแหน่หอยทากเอ้ยอันนี้ทำอะไรได้หอยทากทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยเลือดครึ่งดวงด้วยนะเนี่ยฮะไอ้ได้เปลือกหอยทากด้วยนะเนี่ยเออเสียดายเอาไปกินก็ไม่ได้ไอ้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากไปทำเป็นปุ๋ยเออใช่อะไรนะเมื่อกี้จะตัดไม้อ่ะเฮ้ยต้นไม้โกรธเฮ้ยมันผลักออกไม่ให้ตัดไม้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป่าลมโอ้โหโอ้เอ้าแล้วต้นไม้พันปีเขาว่าอย่างนั้นเลยอีพันปีอ่ะตัดเอาตัดไม่ใช่บล็อกมันไม่มีปัญหาปะถูกโอ้โหเนี่ยตัดบล็อกอื่นนะนี่ไงถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยนี่ไงเราก็แค่หาอะไรมากั้นหลังเราก็ตัดได้แล้วนี่ไงก็ได้ด้วยกลายเป็นไม้ปกติเออก็เป็นไม้ปกติเลยนี่ต้องคราฟเหรอนี่อ่าฮะโอ้โหโอ้โหไม้สติ๊กเฮ้ยครับพิกแอคไม่ได้จริงเหรอ yes sir อย่าบอกนะว่าเอื้อต้องไปทำไอ้นั่นเหรอเอ้ยเห็นมันมีในมันเปลี่ยนไปหมดเลยเอาต้องทำอุปกรณ์จากมอสติงเกอร์เหรอฮะน่าจะนะก็ในหนังสือมันแบบติ๊กถูกกันนะอันเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์ตัวโตๆอ๋อโอเคเดี๋ยวทำให้มันทำไงโอ้โหชิวๆหลับหูหลับตาทำก็ได้แล้วหรอพาร์ทบิลดเออร์ก่อนเอาพิกแอคเนาะโอเคนี่หัวเอ๊ะมีดำจับอ๋อนี่อันนี้อ่ะแต่ต้องมีแผ่นก่อนเนาะใช่ต้องมีแผ่นก่อนแผ่นใช้ไม้สติ๊ก2แล้วก็ไม้แพง2เดี๋ยวทำให้ดูจะได้ไปดูว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวผมต้องนี่แพทเทิร์นเนี่ยได้แล้วได้แล้วตะหลังได้แล้วนั่นน่ะทำให้ดูเลยอย่าหลับหูหลับตาทำมันก็ได้แล้วไม่เคยครับไอ้ของนี้ผมยังไม่เคยครับเป็นไงเราได้พิกแอคมาแล้วนะนี่เดี๋ยวทำไอ้นี่เลยทำยุคหินเลยไม่ต้องยุคนั้นหรอกเดี๋ยวจัดให้คุณหินอยู่ไอ้มันมีเตียงเป็นรางวัลให้ด้วยอ่ะมันโอ้งั้นก็ดีอ่ะรับเตียงมาเลยก็ได้หัวพิกแอคด้ามจับเอาด้ามจับไม้ก็พอละเดี๋ยวนะเสียงลื่นมันมาไกลยังอ่ะไกลเหร
เออผมอยู่ตรงเนี้ยได้ยินเสียงเลยกักกึกกึกมันก็มาไกลแหละไกลโคตรเฮ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ้าทำด้ามจับผิดทำด้ามจับแบบหนาเอ้ามีแบบหนากับแบบบางด้วยใช่ใช่เฮ้ยทำด้ามจับผิดเคยโอ้โหแล้วรอบนี้ไม่มีตัวช่วยขุดจะขุดไงเนี่ยเอ็กซ์เวทไม่รู้เลยนะครับออปชั่นอ่ะคุณมันเอาไปได้แล้วอุปกรณ์เอาไปก่อนหนึ่งชิ้นไม้หมดเพราะทำด้ามจับผิดนั่นโอเคโอ้ยมันมืดมากเลยจอร์ดเจ็ดเดอร์มันทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้มีทอดมาแล้วอันนี้ไงเราได้ทอดมาด้วยนี่โอ้โหต้องไม่ได้มาสี่อันทำไมเพิ่งคิดว่าต้องปักนอนสิรออะไรชึบโอ้ยนอนคืนแรกเฮ้ยมันมีรูปอันนี้ด้วยอ่ะรูปหัวแต่ละคนด้วยอืมใช่ใช่ถ้าเห็นหัวแล้วจะเห็นชื่อทำไมใช่ไหมอ๋อถ้าพิมพ์ก็นี่ไงอันจะได้รู้หน้าไงแบบเซิร์ฟคนเยอะๆอะไรของนี้โอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองหรืออ่ะคุณวันนวีได้แล้วนี่อีเตอร์อีเตอร์ฮะอีเตอร์มีแล้วนี่นั่นพิกแอคนี่อีเตอร์แมตต์ท็อกมันแตกต่างตรงที่อันนี้ขุดดินได้แล้วก็ตัดไม้ได้อันนั้นอ่ะหินนั่นพิกแอคเอาไว้ตัดไม้ใช่อุปกรณ์อเนกประสงค์โอ้ยโอ้ยไม่ได้ปิดเฮ้ยเฮ้ยโดนน้ำไปกันได้ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดโอ้อ่ะเอาไปเพิ่มไปกินกันเพิ่มเลือดไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกโอ้อย่างนี้นี่เองก็งงอยู่ทำไมตอนตีแล้วหน้าจอมันเปลี่ยนไปโอ้โหไอ้ดีไซน์โอ้โหชีวิตจะทำให้ยุ่งยากในการฟันมอนทำไมทำไมมันตีช้ามันเวียงอ่ะมันเวียงขวาสุดแล้วค่อยสวิงมาซ้ายอ่ะไอ้ฮะมันตีช้ามันตีช้าตอนนั้นมีอะไรอ่ะทำไมมีเอนทิตี้กองกันเยอะมากเลยเอ๋ถ้าแม่น้ำไปคุณวรรณวีบิดจุดหนึ่งเอนทิตี้กองกันแบบมหาศาลน่ะเหรอผมไม่เห็นเห็นทางนี้เห็นไปตรงไปข้ามน้ำนี่ระวังปลาฉลามด้วยนะครับมีด้วยเหรอไม่รู้ไม่มีหรอกไปสิรออะไรโอ้โหตายน้ำยังแบบสวยแท้ของผมนี่ใต้น้ำนี่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนี่ต้องบอกว่าปกติมดแพ็กอ่ะมันไม่ค่อยใส่เชดเดอร์มาให้ค่ะแต่มดเนี้ยการันตีมาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาบอกว่าดีมากใส่เชดเดอร์มาคุณก็ไม่แหลกหรอกดังนั้นเราก็เลยใส่เชดเดอร์มาให้เลยจะคอยจะตาดูดีๆเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาแนะนำให้เราใส่เฮ้ยมีม้าหนึ่งตัวพืชแบบนี้มันอาหารใช่หรือไม่เหมือนองุ่นนะองุ่นสุกไหมเนี่ยเขียวๆกินได้องุ่นขาวทำอะไรองุ่นเขียวองุ่นป่าองุ่นใช่องุ่นสีขาวโอ้นั่นไงที่เราเห็นว่าทำไมมันเอนทิตี้เยอะโอ้เด้อๆๆๆๆๆโอ้นั่นมันสิงโตไหนนู่นๆๆๆไกลๆนู่นน่ะเห็นไหมนั่นมันสิงโตเจ้าป่าอย่าบอกนะชื่อเนเมียนไลออนนี่ถอยเลยนะทำไมอ่ะโอ้โหปะทูให้การันตีวันฮิตคิวอ่ะถ้ามันชื่อเนเมียนไลออนน่ะขนาดนั้นเลยใช่อุ้ยเฮ้ยเขาให้ของเราด้วยเอาเลยเต็มซี่เอาทั้งกล่องสิจะไปเอาแค่ของทำไมอ่ะของไม่ร่วงเหรอเฮ้ยเราจะล่าเนื้อสิงโตกันวันแรกโดนสิงโตล่ามากกว่านะเอ้ยมีตัวเมียด้วยอ่ะแล้วมีลูกมันด้วยนั่นน่ะวิ่งเฮ้มันมาแล้ววิ่งสิไม่งูหางกระดิ่งงูหางกระดิ่งอ๋อตกใจงูหางกระดิ่งไปแล้วไปแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับมันเลยเฮ้ยยีราฟมียีราฟด้วยไหนไม่เห็นยีราฟเลยไงยีราฟเป็นฝูงเลยเฮ้ยทำไมมันมีสัตว์หลากหลายจังเลยว่าไงนายมาจากมอสอะไรนี่เราลิทไม่เคยคุ้นมอสนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณมันมีหมู่บ้านหมู่บ้านเออหมู่บ้านอุ้ยแครอทอยู่กันตรงนี้แหละสบายใจแล้วมีที่อยู่แล้วอ๋อหมู่บ้านมีร้อนกว่าเลยมีอีกมีอาหารอีกมีของให้ขโมยอีกโอ้คุ้มฮ่าน่าจะโดนขโมยของนะฮ่า
โอ้ยมีไฟลามด้วยอะลาวาอยู่ใกล้ๆด้วยอะอ๋อวางเตียงตรงนี้เลยเหรอตรงนี้แหละโอ้หมู่บ้านเรามันใหญ่ใช่เรามีที่อยู่แล้วเราปลอดภัยเรารอดชีวิตแล้วเฮ้ย NPC มันหลับตาด้วยอ่ะเวลามันนอนอ่ะมันนอนหลับตาด้วยอ่ะเอ๋เออโอ้เขานอนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยใช่นอนหลับตาเลยอ่ะโหนอนนอกบ้านอย่างนี้มีโอกาสตายแล้วเนี่ยเราไม่ได้วางเตียงข้างนอกเลยไม่เป็นไรเซฟก่อนไงไม่ใช่หมายถึง NPC มันนอนเตียงเราไม่ได้ห่วงเราหรอกเรายังไงเราก็รอดไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะขโมยของทุกหลังแล้วอ่ะผมเจอแค่ขนมปังอุ๊ยไอรอนโกเลมตาแดงตอนคืนโอ้อย่างน่ากลัวเลยเอ๋เขาบอสตอนคราฟเตาไม่ได้อ้าวเฮ้ยแล้วเตาใช้อะไรคราฟแล้วนี่ใช้เหล็ก3ก้อนคราฟเอ้าใช้เหล็กอะไรเหล็กก้อนหรือเหล็กแห้งเหล็กดิบเหล็กไหนหรือแร่อะไรก็ได้อ่ะขอเป็นแร่ดิบอะไรก็ได้อ่ะตอนนี้มีไหมแร่ดิบบอผมมีคอปเปอร์อยู่นั่นแหละเอามาเลยมันเปลี่ยนสูตรคราฟหมดเลยอ่ะโอ้โหจะคราฟแบบเตาเผาทำท็อตหน่อยมันมืดของมาเรียงกันตรงนี้หมดเลยอ่ะใช่ให้ดูสิเออได้เตาแล้วโอ้ยกว่าจะได้เอ้ยก็ยังชั่วหน่อยโอ้โหมดแผงนี้แบบเขาคัดต้มหลายอย่างมากเลยเราก็เลยเล่นตามที่เขาคัดต้มนั่นแหละดูดีเนาะเตาแต่ละเตาตั้มเหล็กแบบใหม่เหรอเอ๊ะสูตรปั๊มเหล็กแบบใหม่ยังไงคะมันเอาโอ้แต่มันเปลืองอ่ะมันเปลืองมากเลยอ่ะมันคือเอาไอ้คอปเปอร์สโตนดีฟสเลตรวมกับลาวานิดหน่อยแล้วก็ฟินวนลูป3รอบจะได้หินไอ้แดงที่ไปบดจะได้เหล็กอ๋ออย่างน้อยมันก็ออโต้ได้นะในอนาคตน่ะแต่คือข้อเสียคือมันโอกาสได้แค่ 20% ไม่ใช่ 100% เหมือนอันเก่าไม่ 20% ก็ดีอ่ะเพราะว่าถ้ามันมีวิธีทำได้อย่างอินฟินิตี้อ่ะยังไงก็ดีแค่นั้นอ่ะเราขอแค่อินฟินิตี้แต่จะเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้เผานะโอ้โหขอแค่มันลูบได้อ่ะคุณวานุมีแปลว่ามันมีจุดเริ่มต้นของออโต้แล้วค่ะแค่นั้นก็พอละอันนี้ด้วยเอารอไอรอนใช่ไหมไปบดต่อมันก็จะได้เศษเหล็กและเศษเหล็กเนี้ยเอาไปเผาก็ได้เหล็กก้อนอยู่ดีซึ่งจะกลายเป็นมีโอกาสออกเบิ้ลเป็นอีกอันนึง33% แล้วก็ได้ EP ด้วยโอ้โหเอาเป็นว่านะเราอย่าเพิ่งไปถึงยุคนั้นเลยอะเอายุคแบบพื้นฐานให้เรารอดก่อนในวันแรกไอ้แบบนั้นไหนยังทำไม่ได้พื้นฐานก่อนฐานเยอะฐานเยอะอยู่หาแร่มาหาทรัพยากรมาเดี๋ยวทำบ้านให้อยู่เอ้าทำไมมันกลายเป็นตีอะมันไม่ได้จะตีซะหน่อยจะตัดไม้อือหืออือหือเอ๊ะทำไมมันตีอะไม่คืมไหมโอ้คุณวันนี้มันมีการเซตติ้งคีย์ด้วยค่ะว่าจะให้เป็นเข้าสู่โหมดตีหรือไม่เข้าสู่โหมดตีอ๋อคอมแบทโหมดเหรอ My With Report นี่ค่ะใช่ของผมตั้งไว้เป็นพร้อมบวกตลอดเวลาก่อนไปดูสิต้องเช็คว่าสลามหรือเปล่าไอ้นี่ไงสลามมีสลามเกิดอยู่ตัวนึงจริงใช่ไหมเขียวเขียวของจริงเลยไม่ติงนางโอเคเออสลามไอแลนด์โอเคอย่างน้อยแถวนี้ก็จะมีสลามบอลไว้ทำกาวแหมนี่ผู้มีประสบการณ์รู้หมดแล้วว่าต้องเอาใช้อะไรทำอะไรไอแต่ทางนี้จะบอกว่าระวังนะมันจะคัดต้มสูตรครับเฮ้ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนสูตรครับอะไรกันแล้วเฮ้ยไม่แน่มันก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้อะเฮ้ยเหมือนเดิมสูตรเดิมโอ้ไหนเอาสลามมาถือดูสิสลามบอลรีซอร์ทแพ็คเนี้ยถือแล้วมันใสถือในมือนะอุ้ยมองเห็นด้วยอ่ะเห็นทะลุเลยใสเจ๋วเฮ้ยนี่มันไข่ทองคำอ่ะมีไข่ทองคำด้วยไม่มันไข่ธรรมดาแต่มันใส่เจดเดอร์เนี่ยๆดูดิรู้ว่าไข่ทองคำเฮ้ยแค่จะคาบหม้อลำบากเหลือเกิน
ทำไมหม้อถามยากมากเลยเหรอโอ้ยต้องทำบริกต้องมีถังน้ำโอ้กินกระหล่ำเพียวๆก็ได้ออกแล้วชีวิตมันไม่ง่ายน่าสงสารโดนถังออกไม่ได้ออกไม่ได้ที่ไหนประตูทำประตูให้ถ้ามันอยากออกมันออกได้หมดเลยเหรอแต่มันไม่ออกมันไม่แค่มันแค่แบบถึงเวลาประชุมเมืองเฉยอ๋อแล้วอยู่ตรงที่ประชุมเมืองมันด้วยใช่แค่นั้นเองนั่นแหละไล่มันกลับบ้านแล้วแหละเห็นไหมมันออกได้มันฉลาดอ่าฮะไปกันหมดแล้วนั่นน่ะวิ่งกันตามอ้าววิ่งดุ๊กถ้าวิ่งมันตุ๊กเลยเออตาวิ่งเขาก็ดูดีแต่ระวางเตียงตรงนี้เขาก็เลยมาหยุดกองอยู่ที่เตียงอ่าฮะคือตอนนี้เราต้องการอะไรเราต้องการเหล็กเหรอเหล็กครับตอนนี้ยังหาแทบไม่ได้เลยไหนไหนโอเค thank you โอเคได้ละครบเซตสีมันไม่ค่อยสวยมันก็ทองแดงแบบทองแดงนะก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วจอร์ดทำไมว้ามาผมไปข้างบนมาแล้วอ่ะแต่ว่าข้างบนหาทางไปต่อไม่ได้งั้นเราก็ต้องเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวเฮ้ยคาราวานใช่ก็ว่าอยู่ขายแต่เมล็ดพืชว้าไหนดูสิไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยต้นไม้อาจจะเป็นแหล่งอาหารก็ได้นะโอ้โหองุ่นทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้อหรอกเราจนไม่มีชักกะบาทไม่มีสักเอมิรอลอ้าวเขาไปไหนแล้ว ตอนนี้ลงไม่ได้เหรอคะไม่มีอะไรลงเหรอไม่มีนะแถวนี้เหรอถ้าที่ดูเป็นน้ำอ่ะไม่มีทางลงโอเคลงแล้วไปลองเดินไปหาทางลงดูตรงไหนก็ได้ ตอนนี้มันถือปืนอยู่ในประตูนี่มันยิงไหนดูสิไหนเนี่ยโอ้โหถือปืนแต่มันเหมือนปืนฉีดน้ำเลยนะแล้วก็ยิงเป็นธนูด้วยอ๋อคอปเปอร์บุลเลตจะยิงออกเป็นลูกขดูนะเอ๊ะแปลกมากเอ้ยมันทำไหมลงไหมลงได้ไหมโอ้ทำแล้วโอ้แค่นี้โอ้ยอย่าไปเลยทำเดี๋ยวได้ชีวิตเฮ้ยได้อยู่เอ้ยอันนี้แหละดีในที่สุดเราก็เจอที่ไม่มีลงไงอะก็เห็นนะทางนี้มันลงไปในนี้ก่อนแต่นี่คุณวันนบีถือพวกท็อปในมือก็สว่างเนาะมันก็สว่างให้ใช่ไหมยังไม่ได้ตั้งเอ๊ะมันตั้งได้อ่ะเฮ้ยทำไมข้างล่างมันเป็นอย่างนั้นอ่ะข้างล่างเป็นยังไงมันเป็นพื้นโล่งแบบวงกลมอ่ะ what แล้วมันก็แค่เรียบเนียนหรอมั้งแค่เรียบเนียนเฉยหรืออย่างหนึ่งคือแบบเรากระโดดลงไปไม่น่าลงเอ้ยเรามีเกาะหน้าทั้ง5เกาะนะค่าเกาะใช่แล้วก็มีค่าเกาะแต่ข้างล่างมันดูกลมไปนั่นมากเลยนะมันดูกว้างมากเลยอุปกรณ์หมดเหรอแตกดังโครดีมีอาสำรองนี่มีโยนให้นั่นแหละอะไรอ่ะว่างไว้อุ้ยเฟอร์สกิดตกใจมันยิงว่ะเอ้ยมันยิงกระสุนว่ะเดี๋ยวต้องปิดก่อนโอ้ตกใจหมดเลยเราก็ยังไม่ได้ปิดPVP เฮ้ยโอ้โหระวังนะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเดี๋ยวเราจะตีกันเองไหมเนี่ยโอเคอ่ะตีไปไอ้ติดลุงเอาไปตีก่อนเลยโอเคจ้ะฮิวแป๊บมันก็แค่สเกลตันน่ะนี่กลัวตีโดนกันเองมากกว่าใช่ตีโดนกันเองน่าจะเจ็บไอ้สเกลตันไว้เท่าไหร่หรอโอ้โหโอเควิ่งกระจายนอนเลยคุณวันนบีใช่กำลังปักเลยโอ้โหมันก็แค่สเกลตันน่ะมันยิงไม่แม่นหรอกเอ้าไม่มีเหมือนบ้านอยู่ด้วยอ่ะมีอะไรนะเหมือนมีบ้านนี้ด้วยอ่ะโอ้ใช่มันเห็นอยู่เห็นด้วยพลังแห่งหมูย่างมอนเป็นลาดเลยเออเอาเดี๋ยวเราค่อยๆลาพิลาซอรี่ค่ะเจอแล้วอันนี้ไงเล็กเจอแล้วโอ้คีเปอร์เยอะใช่ได้อยู่ใช่ให้มันบึ้มๆกันเองโอ้แปลว่าที่นี่คุ้มมากแต่ต้องสว่างวันนี้โอ้โหจะฟูคีเปอร์เรื่องอะไรโอ้ยลงเลยหนีเลยเอาไม่ระเบิดด้วย
ตาจะขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นล่ะเยอะเยอะมากโอ้โหนี่เหมือนเราเอาทอดมาน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยเออระเบิดไปนั่นแหละหนึ่งดงนี่ก้นกลมๆอะไรทำไมมันมีอย่างเงี้ยหินอุกกาบาตหรือเปล่าเนี่ยมีน้ำแข็งด้วยค่ะอยู่ไหนนะอ๋อต้องฝั่งนู้นหรอใช่เออก้อนกลมๆแล้วเป็นหินน้ำแข็งด้วยอ่ะหรือว่าเป็นหินดวงจันทร์หรือเปล่าเฮ้แรกพิเศษเหรอได้ไลท์สกายคริสตัลบล็อกเฮ้ยอาจจะเป็นหินดวงจันทร์ว่าเขาบอกเรื่องราวแบบดวงจันทร์พังทลายเดี๋ยวแค่หลอดกาหัวเฮ้ยแต่หัวหอมต้องเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปหาใหม่ก็ได้เฮ้ยแมงมุมมันเหมือนยกตัวเองขึ้นได้อะยกตูดมันยกตูดแค่นั้นแมงมุมมันยกตูดขึ้นเย่ขอข้าวนิดนึงอ่ะเพราะตอนนี้เลือดไม่ดีละอุ้ยเยอะแท้ thank you เหลือไม่เยอะนะทำไงกินไปเยอะมากเลยเออว่าแต่บ้านตรงนี้เราไปดูเลยยังนี่ไงผมมาดูอยู่มีอะไรฮะมันมีเครื่องอะไรไม่รู้เนี่ยในวัตถุมันคือเครื่องอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเดี๋ยวได้ไปถึงขอต่อบล็อกเข้าไปดูในบ้านหน่อยข้างบนนะนะข้างบนผมเห็นชั้นหนังสือไม่มีมอนใช่ไหมไม่มีนะครับมอนเคลียร์เคลียร์แล้วเฮ้ยมีชั้นหนังสืออ่ะแล้วก็มีน้ำแค่นั้นใช่ไหมหลักๆก็คือชั้นหนังสือในกล่องมีอะไรไหมมีท็อตโอเคยอดเยี่ยมอยากได้เหมือนกันแบ่งกันมีท็อตมีท็อตอยู่กองนึงอ่ะไปเล็บกองนึงเลยอ๋อโอเคเออมีแค่ท็อตเฮ้ยกับในชั้นนั้นชั้นสีไอ้นี่มีกล่องซ่อนอยู่มีอะไรอีกไหมนอกจากนี้อควาอินฟินิตี้ไหนดูสิโอ้นี่กระดาษเหรอนึกว่าขวดนะหน้าตาไม่เหมือนกระดาษเลยลาพีสลับซูรี่ของอย่างเงี้ยคืออะไรเนี่ยเหมือนเครื่องเป่าลมเลยอ่ะเออเหมือนอะไรสักอย่างดูไม่ค่อยออกมันเอาไว้ทำอะไรแล้วมันขยับไปขยับมาเขาบอกว่ามันคือเครื่องไว้ของตกแต่งแบบ 100% ไม่มีหน้าที่ในการทำงานใดๆเลยตกแต่งล้วนๆไงเขาว่าอย่างนั้นแหละไรประโยชน์โอ้ยนี่มีอาหารตรงนี้ด้วยคุณวันวีอ๋อไอ้กล่องนี้คือแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนะดิอ้าวเหรอฮะคุณมันมีเก็บไปแล้วเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วแปลว่าอ๋อมันคือรูทเชสไงพอขุดไปก็เลยแตกออกอ่ะใช่ก็เลยแตกออกของไม่เด้งออกมาอ๋ออย่างนี้ก็ดีไม่ต้องแย่งกันสกายสลามคริสตัลบล็อกเหรอว้ายคืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนตั้งเลยคุณวรรณวีที่เดินมาตรงนั้นน่ะนึกว่าเป็นตัวอะไรพุ่งมาเฮ้ยตอนแรกคุณวรรณวีอยู่ทางซ้ายนะตอนแรกอยู่ทางซ้ายนี่โอ้ตกใจโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีพวกสเกเลตันยิงปืนเดี๋ยวโอ้ยมันเป็นจอห์นวิกเลยวิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งหลบหากระสุนระวังนำมาทูสเกเลตันเต็มเลยเอ้ยมันคืออมินทิสสีเขียวอืมใช่มันคืออมินทิสอ่ะโอ้โหเกิดแบบอมินทิสเลยสกายสลามครับเป็นบล็อกเผาได้เป็นสลามบอลค่ะเออหลักๆ ก็คือเอาไปทำสลามบอลนั่นเองสลามบอลแบบใต้ดินน่ะไม่ใส่แร่ทองเหรอแล้วทำไมอะไรแดงๆอยู่ในนั้นอ่ะหืมคืออะไรอ่ะตรงไหนข้างล่างผมเห็นอะไรแดงๆมันเรืองแสงมันตาแมงมุมอยู่ข้างล่างนู่นอ๋อแดงๆเรืองแสงนั่นคือเลสโตนแหละใช่เลสโตนและเลสโตนจะเรืองแสงไงโอ้ก็ตกใจนึกว่าตัวอะไรอยู่ข้างล่างไม่ใช่เลยเลสโตนล้วนๆใส่แร่หูใส่แร่ใหญ่มากเดี๋ยวจริงเหรอแร่ทองอ่ะอันเนี้ยใหญ่อ่ะขุดก่อนขุดก่อนมาขุดจะดีกว่าเนี่ยถ้าสมมติมีเครื่องจักรนะไหนอ๋ออันนี้ที่หมายถึงว่าพวกบล็อกใช่ไหมบล็อกสีต่างๆที่ทำเป็นทองได้อันไหนดิฟเสเลตเหรอเนี่ย
โอ้ยซอมบี้ไอ้ครบเลยปะเนี่ยมันใส่แร่สีเขียวด้วยใช่อ่ะก็ถ้าเอาเครื่องจักรมาผ่านได้อ่ะเราจะได้แร่แบบเยอะเลยนะแต่ว่าเรายังไม่ถึงยุคนั้นคุณวันบีกว่าจะรวยถึงทำขนาดนั้นได้โอ้ยโอ้โหมันอะไรโดนอะไรมันยิงปืนใส่ยิงปืนแต่เป็นลูกธนูนะหัวลูกหัวธนูอะแต่เสียงเป็นเสียงปืนใช่เพี้ยวแต่โปรเจกต์ตายเป็นลูกธนูอยากจะขุดเหล็กอีกสักนึงอยากได้เหล็กเยอะๆคุณวันบีมันเขียนว่าบุลเลตก็จริงนะในวงเล็บ Minecraft underscore arrow เห็นไหมเออมันคือธนูใช่มันคือลูกธนูผมก็หาปืนไปไหนปืนเนี่ยเออมันคือลูกธนูมันคือลูกธนูใช่แต่เป็นแบบสกินคัสตอมมาแล้วอะว่าเป็นกระสุนอะนี่มันดูดิคุณวันวีมีตัวเลขด้วยนะคะตรงเนี้ย150อ๋อสกิดออกมาออกทีละกองอ๋อแต่ไม่ได้เปิดเข้าไปดูคลิปสกิดออกทีละหนึ่งโอเคเปิดเข้าไปดูก็คลิกขวาเปิดได้นี่ใช่แต่มันเห็นแค่64ชิ้นไงไม่ได้เห็นสแต็กทั้งหมดนี่ไงก็นี่ไงป้ายป้ายใช่ก็ต้องมาดูข้างหน้าไงไม่ได้ดูข้างในอ๋อเฮ้ยก็ดีนะล็อกได้ด้วยอ่ะไอ้ล็อกเลยเดี๋ยวนะถ้าเอาออกมาหมดแล้วอ๋อนี่ไงมันจะเป็นล็อกคอเบอร์โซน0โอ้คลิกขวาเพื่อเก็บอุ้ยอย่างงี้ง่ายก็ดีก็ดีก็ดีดีเยี่ยมดีดีดีมากดีมากเดี๋ยวได้เป็นอนันต์เลยไหมหรือมีจำกัดตอนนี้มันบอกว่าใช้ไป 7% แล้วค่ะ 7% ต้อง150เลยนะอาจจะจุดได้เยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ธรรมดาเก็บได้ 2,000 ในเทมคุณวันนบีโอ้แต่ถ้าอัปเกรดก็ 8,000 เนี่ยอัปเกรดขั้นสูงสุดได้ประมาณสัก 2,000 ล้านไอเทมอ่ะนะประมาณนั้นแหละโอ้ยเป็นไรครับพี่โอ้แต่นั้นมันคือครีเอทีฟเนี่ยเราไม่สามารถคราฟได้ใช่ไหมโอ้ยเราได้ระดับควอนตัมค่ะควอนตัมกับครีเอทีฟคือเท่ากันคุณวันโนบี 2,000 ล้านไอเทมโอเคผมไม่มีปัญหาเรื่องที่เก็บละเราอยากจะสบายก่อนเราต้องออโต้อาหารก่อนคุณวันโนบีออโต้อาหารเหรอใช่เราต้องการอาหารเฮ้ยแมงมุมฝนตกเลยไม่รู้ว่าตอนคืนแล้วอะคืนเหรอเหมือนจะเช้าอยู่เลยเช้าเหรอคะแต่ทำไมมีแมงมุมมาแมงมุมก็แค่ไม่มันก็เดินได้มั้งตอนกลางวันแล้วทำไมมันเปิดเราก่อนนะไม่ได้ตีมันซะหน่อยอ๋อมันมืดไงไข่ขนมปังไก่มันฝรั่งอะไรเนี่ยเมนูแต่ละอันที่ใช้ถ้วยก้อนเมฆมันปกติก้อนเมฆแบบเชดเดอร์มันจะเป็นกลมๆใช่ไหมแต่ในเชดเดอร์นี้ค่ะก้อนเมฆมันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบขนมสี่เหลี่ยมแบบมนๆน่ะโอ้โหคุณมนต์ปีบ้องอะไรคือบ้องอ๋อเครื่องสโลโมชั่นไงตุ๊บๆเลยอ่ะแต่แบบสโลโมชั่นมากโอ้ยกว่ามันจะทำงานแต่ละทีกว่าจะสตัมได้แต่ละตัวโอ้ปล่อยให้เขาทำงานไปเฮ้ออย่างนานเนี่ยเราอะทำต้นไม้เคสซิ่งกันไม่ได้หรอไม่ดีทำไมอะมันต้องบ้านเคสซิ่งไปเลยไอ้บ้าน ABC ไม่นะบ้าน ABC กำลังโดนเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้มันคือแหล่งหาทรัพยากรชั้นดีทั้งก้อนหินทั้งไม้ทั้งอะไรโอ้โหดีจะตายน้ำต่อโอ้โหคือแบบหลับตาสร้างอย่างได้ฟืบกาวเฮ้ยว่าผิดฝันเอาไปหมุนผิดด้านใจใจใจลืมเช็คก่อนไงเออไม่เป็นไรแค่ย้ายฝั่งก็จบแล้วปึ๊บตอนนี้กลายเป็นเด็กติดกาวเหมือนเดิมเลยเด็กติดกาวแต่ติดกาวในความหมายที่ดีนะเพราะเราต้องใช้กาวในการก่อสร้างเอ๋อุ๊ยลงใต้ดินด้วยได้แล้วว้า นี่แหละอ้าว okay. แต่ยังไม่ได้วางกล่องไม่ได้วางอะไรอย่างน้อยมันก็หมุนได้แล้วนะอุ้ยอันนี้อะไรนี่
บดแป้งไงเครื่องบดแป้งเอาบดทำไมต้องบดแป้งเพราะว่าถ้าบดแล้วไปทำขนมปังมันคุ้มสุดอ๋อเราจะกินเมนูขนมปังกันใช่ไหมขนมปังธรรมดาก่อนอ่ะดิเฮ้ยได้ได้ได้อะไรก็ได้อ่ะกินได้ก็พอแล้วนายหลบสินายหลบไปเราจะทำฟาร์มก่อนวางกล่องวางกล่องเฮ้ยเอาไปดูยังเหลือเหล็กแผ่นไหมเหล็กแผ่นยังเหลืออยู่ค่ะปึ๊บอยู่ในตัวเหรอได้อยู่ในตัวอยู่ในตัวเดี๋ยวให้แป๊บนึงเอาล่ะเสร็จ 100% แล้วพร้อมแล้วประกบส่งของบอกได้ยอดเลยไหนเล็กแผ่นเอาไหมแต่ทีนี้คืออยากจะปลูกอะไรก็ขึ้นอยู่กับคุณวันวีแล้วแหละอ่าฮะผมน่าจะปลูกผักหลายอย่างอ่ะที่เดียวเอาไว้ใช้ได้หลายอย่างเลยไม่ใช่แค่ข้าวของจากคอปเปอร์รางวัลน่าเมตแรงไหมคะนั่นน่ะโอ้โหท่าตีลังการมากเลยนะมันเท่มันเท่แต่ไม่ใช่มันออกแบบมาให้ตีมุมมองคนที่สามเหรอโอ้โหดีมันนี่เดี๋ยวตีให้ดูมันนี่มันตีให้ดูเอ้ยเอากระบองมาดิเดี๋ยวตีให้ดูตีไงเท่ชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไงอย่างเท่คนเขาแบบเรามองมุมมองคนที่หนึ่งไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ผมเอฟหน้าดูโอ้โหเป็นรางวัลเควสอะวัตถุรับมั้ยยังอะเฮ้ยยังไม่ได้รับเลยนี่รางวัลเควสอะไรคะเควสชุดคอปเปอร์อะอ๋อเบทเคิลสตาฟ3ดาเมจแต่ตีไวเฮ้เควสคอมพลีทเด็ดไหนดูสินั่นไงบทที่1มาแล้วไอ้นี่เราเล่นน่ะบทที่0โอเคเฮ้ยทีนี้นี่ไงเราต้องไปให้ถึง32กราวค่ะกราวก็คือเตาหลอมฮูนาบีนั่นแหละทีนี้แหละเราจะอันล็อกเป็นบทที่2เขาบอกมี5บทโอ้โหน่าสนใจคุณฮูนาบีต้องชอบตัวนี้แน่นอนเลยเมนูรอบนี้เราจะไม่ใช่แซนด์วิชนมแล้วนะทำไมอ่ะรอบนี้เป็นอะไรเราจะเป็นแซนด์วิชไข่เอาของโกงเลยก็แล้วกันไม่ใช่ปัญหาคือต้องคราฟมือป่ะคราฟออโต้มันยังเดี๋ยวยังคราฟไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันกินอิ่มขนาดนั้นน่ะเราแค่ชิ้นเดียวอ่ะมันน่าจะนานแล้วนะหรอไก่โดนมาทรมานแล้วก็เรียกว่าทรมานที่ไหนก็เรียกว่าเลี้ยงดูเลี้ยงดูแบบอยู่ในฟาร์มใช่เดี๋ยวไปหาอีกตัวนึงก่อนมีอยู่ตัวเดียวได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรได้มาตัวเดียวก็เลี้ยงตัวเดียวก่อนนะไว้เจอตัวที่สองไว้เจออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอามาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งก็ได้นายเราใส่น้ำให้เออคุณวันวีนี่คือไก่ที่ถูกเลี้ยงอยู่ในน้ำมันต้องอย่างนี้ไหนโอ้โหมันดีงามประเสริฐสีทุกอย่างเลยไก่เลี้ยงในน้ำคือยังไงมาดูสิมาดูเท้ามันดิอ๋อนิ้วก็เป็ดดูดิน่ะมันเป็นเป็ดหรือเปล่าปะทุไม่ใช่ชิคเก้นแล้วโอ้โหดูขามันที่มันสะบัดอ่ะจะจมไหมเนี่ยไม่น่าจะจมมั้งไม่จมผมว่าลอยอย่างนั้นแหละดูดิอย่างน่ารักเลยอ่ะโอ้โหคุณวันนบีปลดเควสเพียบเลยค่ะพอเขาขึ้นบทที่1แล้วเขาก็พยายามที่จะปลดเควสรัวพาร์ทนี้ค่ะเราได้แบบเริ่มต้นที่ดีแล้วเราได้ที่อยู่แล้วเราเริ่มจะได้อาหารการกินมาแล้วใช่ไหมพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใน Mod Create Atroll เนี่ยมันจะมีอะไรแบบที่น่าสนใจแค่ไหนโอ้โหต้องบอกว่าพาร์ทแรกเป็นอะไรที่ปลื้มมากค่ะมันดูแปลกใหม่สุดๆไปเลยเนาะพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ